มันเป็นเสื่อมเป็นไฟฟ้าอ๋อเหรอคะเส้นนะคะตรงโอเคมันติดขัดยังไงร่างกายมันติดจุดไหนกันแน่ที่มากๆที่สุดเดี๋ยวนี้ตอนนี้ใช่ไหมคะจะมีเสลดที่วันนั้นให้ลุงจับไปทีละแต่ว่ายังนิดนึงแล้วก็ตรงเส้นคอเนี่ยค่ะแล้วบางวันมันก็ตึงถึงปลายเท้าจะเป็นที่เส้นนะคะโอเคค่ะเช่นใหญ่เช่นเล็กยังไม่ผัดก๋วยเตี๋ยวเลย ตอบคำถามเช่นก๋วยเตี๋ยวเนาะค่ะมีเส้นใหญ่ค่ะเส้นเล็กเส้นหมี่เลือกเส้นอะไรครับเส้นหมี่เลือกเส้นหมี่เนาะค่ะอธิบายทำไมเลือกเส้นหมี่เพราะว่าชอบกินเส้นหมี่คำอธิบายต่อไปฟังให้ดีค่ะเส้นหมี่ค่ะดูมันจะเล็กกว่าเส้นเป็นเส้นๆเนาะค่ะทำมาเป็นเส้นๆได้ไหมครับแล้วเส้นๆทำเป็นเส้นหมี่ได้ไหมครับได้ค่ะเส้นใหญ่ทำเป็นเส้นเล็กก็ได้เส้นหมี่ก็ได้ค่ะแต่เส้นหมี่ไม่มีสิทธิ์ทำเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่เลยค่ะถ้าผมเลือกผมเลือกเส้นใหญ่เพราะมันเปลี่ยนเป็นเส้นเล็กได้หมดเลยเห็นไหมค่ะนี่แค่ความคิดนะเนี่ยเห็นไหมฮะค่ะย้ำถ้าผมเลือกผมเลือกเส้นใหญ่เพราะแปลงไปเป็นเส้นเล็กได้ปรับไปเป็นเส้นหมี่ได้ความคิดลุงหงอกค่ะตรงข้ามความคิดแค่นี้มันก็ปลดล็อกแล้วที่เจ็บเห็นจิ๊กใช่ไหมคะรับรองไม่หายขามือให้หยิบจิ๊กนี่ปลดล็อกความคิดค่ะโรคทุกโรคอาการทุกอาการมาจากความคิดของเราใช่ไหมค่ะปลดล็อกความคิดท่านเองครับทุกอย่างจะโฟลเองโทษทีหายใจเองนะโยมค่ะเมื่อกี้นึกว่าเป็นแฟนกันเมื่อกี้เนี่ยพี่ชายทำงานด้วยกันค่ะพี่ชายงานด้วยกันนะทำงานด้วยกันเนี่ยค่ะมาด้วยกัน 3-4 คนมากลุ่มเดียวกับป้าภัยอ๋อเหรอค่ะพี่ชายแฟนยังไม่มาเลยอาจารย์แต่ว่าเคยพามาฟังอาจารย์ครั้งหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ทันได้นี่เท่าไหร่ครับยังไปหาหมออยู่เลยตอนต่อไปนี้ต้องให้หมอมาหาเราค่ะมันจะกลับขั้วผมจะประกาศรักษาหมอฟรีให้อยู่นี่ยังไม่เปิดป้ายตั้งที่กระทรวงเลยโอเคไหมไม่ได้ในเวลาผมบ้าบางจริงไม่รู้แต่หนูฟังลุงออกในเฟซเขาเรียกว่าเวลาท้าถึงรังค่ะเห็นไหมใช่ไหมค่ะท้าคนต้องท้าถึงรังแต่ถ้าคนมาท้าเราก็ลิ่งซะผมจะรับสาผมจะรับคำท้าคนผมต้องกินน้ำล้างตีนก่อนนะให้รู้จะลองมาสักกินให้เห็นนี่ครับแล้วกินแล้วห้ามกลับคำเลยจริงทุกวันนี้มันใช้กฎหมายไม่ได้ค่ะมันไม่ทันการระบบไม่ทันการเอาคำท้าเนี่ยดีสุดค่ะเอามันพลิกฝ่ามือเลยเอามันดื้อๆอย่างนี้ดีสุดระบบมันไปไม่ทันแล้วตอนนี้เสียหายหมดยิ่งระบบราชการยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งช้าต้วมเตรียมไปหมดไม่ทันการหมดเลยค่ะโลกเขาพัฒนาไปถึงแล้วระบบราชการคนก็คือคนในระบบนั่นนะค่ะมันไม่เดินโอเคไหมครับค่ะมัวแต่ทำงานรักษาเก้าอี้ต่อไปไม่ได้แล้วเก้าอี้จะเน่าเพราะไอทีมันมาค่ะจะใช้งบมันทุกบาทผ่านไอทีหมดตอนนี้เพราะงั้นอย่าไปคิดว่ามันจะได้เหมือนเดิมโอเคไหมครับแต่นี้มันไม่มีทางมีแต่ทำอะไรพร่องไว้แต่ซวยมันต้องมีความรับผิดรับชอบไม่มีไม่ละนะเพื่อนผมเตี๋ยวตีมือพูดยังไม่จบเลยใช่ๆๆๆคือเพื่อนผมนะเพื่อนคู่หูมันมีเวลาทั้งวันไม่ร้องมาร้องตอนนี้กลางคืนก็ไม่ให้ร้องไม่มาร้องร้องกลางวันทำไมวะแต่ว่ารอให้ลุงออกพูด
เกตมันจะปลดล็อกง่ายๆแหละที่ว่ามาทั้งหมดเมื่อกี้นี่แหละครับโทษเป็นเป็ดแค่นี้จะใช้ได้หมดฮะร่างกายผมโทษครับโทษครับโทษครับปึ๊บเออผมปล่อยเนี่ยโอ้โหคนละความรู้สึกเลยครับวิธีก็ได้ดับเบิ้ลให้ดูโทษครับโทษนี่บอกเลยครับลุงนั่นดูโยกเยกเอ้ยนึกแต่ว่าขยอกกิ่งมะม่วงเดี๋ยวมะม่วงมันหล่นเองมันสุกงอมมันหล่นเองโทษครับแป๊บปึ๊บที่ว่ามันร้าวลงไปข้างตัวถึงข้างขาใช่ค่ะนั่นๆๆ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 ๆ
ช่เป๊ะเลยเหรอเป๊ะเลยโทษครับไม่มีเหลือโอ้โหลองเส้นนี้มันจะขึ้นหัวด้วยนะคะบางทีมันจะขึ้นใช่บางทีขึ้นหัวไหมบางทีขึ้นหัวขึ้นแบบจี๊ดเลยค่ะจี๊ดเลยมันกับล้างให้เลยเบาอยู่เลยครับต่อไปสองกับมือทีเดียวเอาละก็ได้มาหัวทีนี้ครับโทษครับนี่นั่นนั่นโทษครับเปิดตรงตั้งฉากสังเกตหัวไหล่ก็จะสู้กันอ่อนตามโยกเอ้ยนานโทรเมฆถามว่าขออนุญาตเคยกล่อมลูกนอนไหมนี่เคยค่ะเคยเอาบรรยากาศนั่นเลยครับเอาความสุขนั่นเลยโทษครับปึ๊บโอ้โหแล้วก็มีไฟลุกทางการจะกลับเลยไม่ถามโทษครับโทษครับไม่มีเหลือเจอต้องออกเขาไม่มีเหลือโทษครับเติมไอ้ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเส้นเอ็นที่ว่าเมื่อกี้แป๊บโทษถามว่า 100% ครึ่งไหมโอ้โหสุดยอดเลยหมอเส้นเดียวไปทั้งตัวเส้นเดียวไปทั้งตัวเส้นเดียวไปตัวเหลือเชื่อเนาะนี่คือมันสาถูกใช่ไหมคะเพราะเมื่อก่อนหนูต้องนวดตลอดแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนั่นคือนวดนี่คือพลังงานผ่านอวัยวะของน้องออกแอสเลตนี่ก็จะหายตามใช่ไหมมันปลดล็อกแล้วนี่มันจะโฟล์แล้วน้ำลายจะมาอย่างนี้นะสเลดกับน้ำลายเนี่ยถ้าน้ำลายมามันจะล้างเสมหะเองมันเป็นกรดโทษครับโทษครับหรือน้ำลายซะถามว่ามีไหมแต่ว่าจะเพิ่งตอบครับครับจะเหลือไหมเนี่ย ลองแอมสิครับ ทีหนึ่งครับ ถามว่าหลุดไหมครับเฉลี่ยเสมหะโล่งค่ะแปลว่าหลุด
เพื่อมันเจ็บเส้นเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นกลไกตัวมันเปียกครับตรงนี้ใช่ไหมคะผมรู้จักกลไกพวกนี้กลไกอัตโนมัติที่เป็นธรรมชาติผมไปรู้กลไกตรงนั้นมันจึงง่ายๆค่ะกลไกธรรมชาติผมจะรู้กลไกจากธรรมชาติมันเกิดได้อย่างไรแล้วก็มีความสัมพันธ์อย่างไรมันติดขัดกันยังไงผมจะรู้ตรงนั้นเดี๋ยวเชื่อมาเป็นบุญของทุกคนในโลกจ้าทุกเป็นบุญมหาบุญของคนในโลกสิ่งที่ลุงลุงออกรู้นะโหผมลงทุนมาเยอะลงทุนเมียด่าโอเคไหมนี่ก็ลงทุนที่ตัวจับเลยลงทุนนี่ผมถือลงทุนมาเยอะดีผมวันนี้ไม่โต้ตอบใครดีผมไม่แตกหักอะไรกับใครมันเป็นชั้นดันดีผมตรงนั้นธรรมชาติเขาให้มาไม่เอาชนะใครผมมีดีตรงนั้นไม่งั้นบ้านแตกแสลกใช่ใช่ผมก็เคยขอเงินเมียใช้ค่ะดีดีจะตายแล้วทำลูกให้เป็นเพื่อนทั้งสองคนใช่ไหมดีโอ้เขาไม่คิดตรงนั้นไม่คิดไม่ถึงก็ดูแลสิครับเป็นเพื่อนใช่ไหมครับบอกสอนสิครับใช่ไหมค่ะดีก็ไม่บอกสอนลูกเขาให้เกลียดพ่อก็ดีอยู่สิตรงนี้ใช่ไหมค่ะถ้ามันจะมีดีนะดีตรงนั้นหรือเขาบอกสอนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยถามใช่ไหมครับครับอย่าเด็ดขาดให้มีลูกห้ามสั่งสอนลูกให้เกลียดพ่ออย่าเด็ดขาดอย่าเลยครับมันจะเก็บมาได้เคบอยนะก็ตามทีจะพูดถึงพ่อมันดีที่สุดถ้าพูดแล้วจะพูดในสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้ค่ะก็มีจิตวิญญาณเขาสั่งมามันผูกพันเขาอยู่ค่ะไม่พูดคือไม่พูดแม่งเลยมันจะเป็นกระจังหัวมันค่ะตัดทิ้งไปเลยจะพูดถึงดีขอบคุณมันที่มันทำลูกมันเป็นเพื่อนกูย้อนกลับต้องย้อนคิดอย่างนั้นให้ได้ค่ะแล้วมันจะเป็นเรามนุษย์ผู้เจริญแล้วต้องคิดอย่างนั้นค่ะขออนุญาตพูดดักไว้ก่อนแต่ย้ายมันเกิดขึ้นนะโอเคนะไม่รู้ดักไว้ก่อนแล้ววะใครได้ยินก็เอาไปพิจารณาเองก็แล้วกันตอนนี้ใช่ไหมครับมันเป็นประโยชน์นะบอกตัวเองไว้ทั้งหมดอย่าหายปวดและเมื่อยโอเคไหมครับค่ะแล้วก็หายเจลิดอื้อๆๆเจลิดรู้เสียงโอเคเสียงถูกแล้วเจลิดใช่ไหมค่ะดีแล้วหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ 80% นะคะโอ้โห 80% 80% ไม่มีวิธีการแพทย์การในโรคที่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้แปลว่ามันมีส่วนร่วมกันระหว่างผู้ทำกับผู้ถูกกระทำค่ะมีส่วนร่วมระหว่างผู้ให้กับผู้รับค่ะซึ่งการแพทย์ไม่มีเลยผมใช้เวลามึงสอนมาสิโกว่ามากเลยไปแล้วนี่ไม่ใช่เลยค่ะต่างกันเยอะคนละมิติอันนี้คำนึงความรู้สึกทุกเม็ดอันนั้นไม่มีเลยต่างกันต่างแดนชิดเชิงต่างกันมากเลยค่ะบัดนี้ไม่ใช่แล้วอยู่ค่ะคนละมิติแล้วนะให้ด้วยจังเอาไปใช้ค่ะเพราะว่าผมค้นพบกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็เชื่อมั่นเกินร้อยว่าโอ้ประโยชน์มหาศาลเลยเป็นซึ่งมันใช้ได้ส่วนตัวแล้วค่ะให้พวกใช้ด้วยใช้ตามมันก็โอเคนะโทษครับจบข่าวนะค่ะเอาละไปต่อมาเลยมาเลยมาเลยไปดู